สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ของแม่รินสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565นะคะเวลาบ่าย2กว่าๆค่ะบ่าย2ครึ่งวันนี้แม่รินก็มาเที่ยวมาดูก้อนหินมาดูน้ำในบริเวณคลองเล็กๆหลังบ้านค่ะไม่ใช่หลังบ้านสิใกล้บ้านต้องเรียกว่าใกล้บ้านนะคะไม่ใช่อยู่หลังบ้านเพราะบ้านหลังบ้านเรามีแต่ภูเขานะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศคลองเล็กๆซึ่งอยู่ข้างทางแล้วก็อยู่ใต้ทางด่วนค่ะนี่ทางด่วนสูงมากเลยนะคะทุกคนนี่นะทางด่วนสูงมากค่ะแล้วก็ถัดกันไปตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟนะคะตรงนี้ทางรถไฟบริเวณนี้แม่ลินก็เคยมาถ่ายหลายรอบแล้วล่ะค่ะน่าจะสัก2รอบปีที่แล้วค่ะถึงหน้าพอถึงฤดูร้อนทีไรนะคะพวกเราก็จะมาที่นี่ประมาณปีละครั้งอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้ลูกสาวเนื่องจากอากาศมันร้อนนะคะลูกสาวก็อยากจะมาเที่ยวดูน้ำค่ะมาเอาลองเอาเท้าหย่อนในน้ำซิอะไรแบบนี้ก็เลยพาลูกมาดูค่ะนี่น้ำไม่เยอะค่ะทุกคนน้ำมันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่เยอะเนาะแต่เพราะว่ามันฝนมันไม่ได้ตกนานแล้วค่ะนี่น้ำมันก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีผู้คนที่เขามาเขาเรียกว่ามาเล่นน้ำมาแหละแล้วก็มันมีที่สำหรับให้อะไรนะให้กางเต็นท์นอนด้วยค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านบนด้านซ้ายมือฝั่งนี้ค่ะก่อนที่เราจะเดินลงมาถึงตรงนี้นะมันก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นทางเดินนี่ทางเดินลงมาแล้วก็เลยขึ้นไปตรงโน้นก็จะเป็นที่เลี้ยงม้าค่ะแล้วก็ตรงนี้ใกล้ๆนี่ก็จะมีที่ให้กางเต็นท์นอนแล้วก็มีที่ก่อกองไฟสำหรับปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวแม่ดินก็จะเดินไปดูทางนั้นกับลูกสาวค่ะนี่นะมันก็จะประมาณนี้ค่ะก้อนหินมันก็จะเป็นตามโขดหินนะคะทุกคนอู้ดูสิใครนี่มากินตรงนี้มาดื่มอ๋อตู้เย็นเขาหรือเปล่าน่าจะเป็นตู้เย็นคนที่เข้ามา มาเล่นน้ำนี้ค่ะทุกคนนี่นะฝรั่งเวลาเข้าป่าเขามีตรงไหนที่มีน้ำเขาก็จะเอาตู้เย็นประมาณนี้นะคะแช่ ตู้เย็นธรรมชาติค่ะดังนั้นเราจะเดินไปอุ้ยน้ำมันก็ไหลอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันเยอะแต่ประมาณนี้กำลังดีค่ะอากาศเย็นสบายมากเลยนะหนาวไหมลูกน้ำหนาวไหมเหรอนี่ค่ะก้อนหินเยอะมากคนอยู่ตรงไหนเราไปดูตรงนั้นได้ไหมไปแม่ไปทางนี้นี่ตรงนี้นี่ค่ะน้ำไหลเบาๆนะแล้วเราจะเดินไปดูอีกฝั่งนึงค่ะนี่โอ้ตรงนี้ไม่มีต้นไม้มันร้อนฝั่งนี้น้ำจะพัดแรงค่ะแรงกว่าฝั่งนั้นอีกนี่นะมาดูอีกฝั่งค่ะอ้อยนี่ค่ะอีกฝั่งนึงตรงนี้เวลาน้ำมานะมันก็จะพัดแรงนะถ้าฝนตกเยอะๆนะน้ำมันก็จะแรงมากเลยเพราะว่ามันตรงนี้มันเป็นศูนย์กลางที่มันลงมาน้ำมันไหลลงมาจากด้านบนค่ะมันก็จะลงไปนี่พูดแต่ว่ามันเย็นดีอยู่นะแม่ว่าเนาะมันเย็นหินอันนี้สวยมากเลยลูกดีนะมันตรงนี้มันอยู่ใต้ทางด่วนไงมันก็มีลมมีต้นไม้มีอะไรด้วยค่ะนี่ก็สวยแหละเนาะตรงนี้ก็จะเป็นถนนค่ะถนนรถธรรมดาแล้วนี่ตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟซ
ซึ่งถ้าเรารออีกสักพักก็จะมีรถไฟมาถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมคนไหนที่เคยดูคลิปเก่าของมารินนะคะก็จะเคยเห็นอยู่ว่ารถไฟมันวิ่งมาแล่นมาพอดีเลยนะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นเมื่อกี้ที่เขาทำก้อนหินเรียงๆกันไว้ก้อนหินสีขาวหมดเลยนะมีแต่ก้อนสวยๆทั้งนั้นเลยสวยหมดขอยืนตรงนี้แม่ว่ามันเย็นสบายนะแต่ถ้าไปออกแดดนะก็ร้อนแหละนั่นค่ะ นี่ค่ะก็จะมีต้นไม้นะมีต้นไม้บ้างคลองเล็กๆตรงนี้เองค่ะประมาณน่าจะสักเท่าไหร่นะ30-40เมตรความกว้างของคลองค่ะนี่จากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้น่าจะสัก40เมตรนี่แหละนี่ค่ะไม่ไกลหรอกไม่เยอะแต่ว่าตรงโน้นขึ้นไปตรงโน้นนะคะทุกคนมันก็จะมีแอ่งน้ำอยู่นะสำหรับให้ว่ายน้ำเนาะแล้วมันก็ลึกพอสมควรค่ะแต่มารินก็ไม่กล้าให้ลูกสาวก็คงไม่ลงหรอกวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าชายหาดเล็กๆชายหาดเล็กๆในลำคลองค่ะนี่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเอาเชือกมาขึงไว้ทำไมนะมีเชือกอยู่ตรงนี้ค่ะเชือกตรงนี้แล้วก็ด้านบนมีเชือกสองเส้นกั้นระหว่างก้อนหินตรงนี้ไม่รู้ว่าใครเอามาขึงไว้ทำไมน้ำใสมากเลยลูกสาวเดินไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะตามลูกไปตรงโน้นซิว่าเป็นยังไงบ้างน้ำมันแรงอยู่ประมาณนึงนะพูดถึงว่ามันก็แรงอยู่ค่ะมันลื่นนะคะทุกคนแต่คายน้ำมันค่อนข้างลื่นค่ะต้องระวังเวลาเดินนะลูกสาวพามาลุยป่าของวันนี้โอ้ยเจ็บเท้าก้อนหินนะคะมันเป็นก้อนหินเล็กก้อนเล็กก้อนน้อยเนาะมันก็จะเจ็บเท้าเวลาเดินแถมยังต้องระวังจะลื่นล้มอีกนี่ลูกบอกว่าตรงนั้นมีคนผู้ชายกับผู้หญิงนอนแก้ผ้าอยู่ค่ะเราก็เลยต้องกลับมาที่ของเราเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ใกล้ที่จอดรถนะคะทุกคนนี่ตรงรถนั้นค่อนข้างจะรับตาคนไงคือเขาไม่คิดเลยเหรอว่ามันเป็นที่สาธารณะเนาะโอกาสที่คนจะมาเดินมาเที่ยวแบบนี้มันก็มีใช่ไหมเขาก็ไม่น่าที่จะต้องมานอนแก้ผ้ากันตรงนี้เลยนะ
คนแบบพี่เกรงใจแบบเราก็เลยไม่กล้าไปเราต้องกลับค่ะทุกคนนี่นะน้ำมันกลัวมันลื่นไงไม่ใช่อะไรหรอกนี่ค่ะนะนี่เลยมันลึกอยู่นะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับบรรยากาศโดยรวมค่ะกับการแนะนำสถานที่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของแม่ริมริมสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้นะคะก็อยู่ในคลองน้ำเล็กๆนะคะแถวๆบ้านเราสำหรับวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีแล้วก็ช่วงเช้าๆนี่เหมือนจะอากาศไม่ดีนะแต่ว่าพอมาบ่ายๆอากาศค่อนข้างดีทีเดียวค่ะแล้วพวกเราสองคนแม่ลูกก็ออกมาข้างนอกบ้านมาดูวิวมาดูชมวิวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะเข้าในเมืองไปซื้อกับข้าวค่ะสำหรับมื้อเย็นของพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเอาวิวสวยๆมาให้ดูเฉยๆเนาะเผื่อมาให้ดูน้ำเย็นๆเผื่อจะได้ดับความร้อนบ้างนะคะทุกคนก็หวังว่าคงจะช่วยให้ผ่อนคลายได้บ้างเนาะสำหรับวันนี้แม่รินสวิตเซอร์แลนด์ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็มาดูกันว่าสถานที่ต่อไปที่แม่รินจะเอามาให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้ดูจะเป็นที่ไหนค่ะสำหรับวันนี้แล้วก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับแม่รินในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ